สวัสดีค่ะจะพามาชมต้นจินเจานะคะนี่ค่ะเป็นไม้จากทางเพื่อนบ้านของเรานะคะหรือเขาจะน่าจะเรียกอย่างหนึ่งว่าต้นเยลลี่นะคะนี่ค่ะเพราะว่าใบของเขาเอามาทำเยลลี่ได้โดยที่ไม่ต้องไปผสมแป้งนะคะนี่ค่ะยังไม่เคยทานเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงต้องรอให้ต้นเขาแบบสูงกว่านี้สักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าแบบต้นขนาดนี้เด็ดมานี่คือใบโกรนหมดแน่เลยแล้วเราได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาพูดถึงลักษณะต้นของต้นจินเจานิดนึงต้นของเขาอะค่ะจะเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะเป็นใบแบบสับหว่างกันนะคะตลอดทั้งต้นเลยนะคะการขยายพันธุ์ของเขาเราจะใช้วิธีการปักชำนะคะเพราะว่าต้นของเขาก็จะมีรากออกมาแบบนี้นะคะแต่ต้นรากเล็กๆแบบนี้เอาไปชำไม่ได้นะคะเพราะว่าต้นอ่อนเกินไปแล้วก็ทำให้ตายได้เพราะว่าเคยลองมาแล้วนะคะแล้วก็พอลองแล้วต้นช็อตทันทีเลยเพราะว่าเราตัดเข้าไปแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาจากการตัดก็คือว่าเขาจะพุ่มจะเป็นไม้พุ่มทันทีเพราะว่าข้อของเขาตรงใบอะค่ะเขาจะแตกมา2ข้อแบบนี้เลยนะคะเขาจะแตกยอดออกมาใหม่เป็นไม้พุ่มแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอตัดไปแล้วทำให้ต้นเขาช้าไงดิพอเทียบกันกับต้นนี้กับต้นเนี้ยค่ะรักเห็นไหมว่ามันต่างกันเลยต้นนี้แบบโตส่วนต้นนึงเหมือนแบบมันช็อตคือว่าต้นมันเล็กเพราะว่านำใบอะค่ะไปเลี้ยงอาหารเนี่ยไปเลี้ยงช่อใหม่ไปเลี้ยงอะไรใหม่กว่าเขาจะได้แบบโตมาแบบนี้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะนึกว่าแบบว่าต้นจะช็อตแล้วนี่ค่ะแล้วเราก็พอดีว่าเราตัดไม้ข้างๆออกนะคะต้นเบญจรงค์5สีนะคะออกเขาก็เลยงามขึ้นนะคะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะชอบแดดนะคะแล้วก็รดน้ำก็จะวันเว้นวันก็ได้เดี๋ยว2วันครั้งนะคะคิดว่าเขาน่าจะชอบเฉินๆนี่ค่ะเขาเป็นไม้พุ่มนะคะยิ่งตัดก็จะยิ่งแตกนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆแบบนี้คิดว่ายังไม่ควรที่จะตัดนะคะเพราะว่าทดสอบกับอีกต้นนึงแล้วช็อตคิดว่าเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะแล้วเราก็ค่อยให้เขายาวไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยเด็ดใบเขามาทำขนมนะคะต้องรออีกนิดนึงเพราะไม่งั้นต้นโกรนจนไม่มีใบแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองทำอาหารให้ดูต้นจินเจาของทางเพื่อนบ้านเราจะพูดอย่างก็คือว่าเขาจะมีต้นจินเจาใบแบบนี้กับต้นจินเจาที่เป็นใบเลื้อยนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นเลื้อยของเรางามก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมนะคะเพราะว่านำเข้ามา2แบบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะจะตาว่าจะต้องสั่งจากทางเพื่อนบ้านเราเข้ามานะคะนี่ค่ะให้เพื่อนส่งมาให้อีกทีนึงนะคะนี่ค่ะใช้เวลาก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะให้ส่งด่วนมาให้นะคะนี่ถ้าใครสนใจอยากได้ปรับด่วนๆนะคะก็สามารถจัดหาให้ได้นะคะนี่ค่ะเขาเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลยปลูกง่ายมากนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายยกเว้นมดจริงๆที่มากัดกินยอดนะคะเนี่ยไม่ทันใดมาอ่ะเราก็จะต้องมาดูมดนิดนึงของทางเมืองไทยเรานะคะยังไงวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะฝากเพจด้วยค่ะมาได้พันพักได้หน่อไม้ฝรั่งสีม่วงค่ะสวัสดีค่ะ